สะเก็ดเหลืองเหมือนรังแคผื่นแดงแห้งเป็นขุยที่หนังศีรษะลูกคืออะไรและจัดการยังไงดีแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปก็ติดตามคนรู้ใจก็ไลค์กดแชร์กับช่อง YouTube Net Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลหนุ่มแม่และเด็ก TikTok โบ Net Kids หลายเว้ย Net Kids กดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะลูกมีสะเก็ดเหลืองเหมือนรังแคผื่นแดงแห้งเป็นขุยตรงบริเวณหนังศีรษะลูกเป็นอะไรอะคะแม่แบบนี้คำตอบก็คือเป็นผิวหนังที่มีการอักเสบนะคะของต่อมไขมันในชั้นผิวหนังของลูกค่ะหรือว่าศัพท์ทางการแพทย์นะคะเราก็จะเรียกว่าเซปเดิมสาเหตุการเกิดเซปเดิมนะคะไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าอากาศเองค่ะก็เป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะทำให้ลูกค่ะมีอาการเซปเดิมกำเริบได้ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนใช่ไหมคะผิวหนังก็จะมีการสร้างไขมันปริมาณมากก็จะไปกระตุ้นเนาะทำให้เซปเดิมกำเริบได้หรือว่าอากาศที่หนาวนะคะอากาศที่แห้งเนี่ยค่ะก็จะไปกระตุ้นนะคะทำให้เซปเดิมของลูกกำเริบได้เรานะคะจะจัดการอย่างไรกับไอ้เจ้าสะเก็ดเหลืองเหมือนรังแคนะคะที่หนังศีรษะของลูกเนาะในช่วงที่ลูกค่ะเซปเดิมกำเริบเนาะก็แนะนำให้คุณแม่ค่ะใช้น้ำมันมะกอกที่ใช้สำหรับหมักผมนั่นแหละค่ะคุณแม่หรือถ้าไม่มีก็คือจะใช้เป็นออยล์ก็ได้นะคะทาบางๆนะคะหรือว่าจะเรียกว่าหมักก็ได้นะคะตรงบริเวณที่มันมีปัญหานะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีหรือนานกว่านั้นก็ได้เนาะจากนั้นนะคะก็พาลูกนะคะไปสระผมเวลาที่สระผมนะคะควรที่จะเลือกแชมพูนะคะที่เป็นแบบอ่อนโยนนะแล้วก็เวลาสระผมค่ะให้คุณแม่ค่ะใช้ปลายนิ้วมือของคุณแม่นะคะลูบวนๆ นะคะหลีกเลี่ยงการเกาการดึงหรือว่าใช้แหนบนะคะไปดึงสะเก็ดเหลืองอะค่ะออกนะแล้วก็ถ้าเราอะค่ะได้ดูแลลูกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะปรากฏว่าไอ้เจ้าเซปเดิมนะคะหรือว่าไอ้สะเก็ดเหลืองนะที่หนังศีรษะของลูกค่ะไม่ดีขึ้นเลยแล้วดูนะคะว่าแบบมันจะลามเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะคะในกรณีนี้แนะนำให้คุณแม่พาลูกหาหมอเนาะเพื่อที่คุณหมอค่ะจะได้พิจารณานะคะตั้งแต่ในเรื่องของการแบบจ่ายแชมพูเพื่อใช้ในการรักษาหรือว่าจ่ายยาทานะคะเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาเซปเดิมของลูกนี้นะคือต้องบอกว่าไอ้เจ้าเซปเดิมเองอะค่ะคือหายได้นะคะคุณแม่ถ้าลูกอะอายุเพิ่มมากขึ้นเซปเดิมมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าในช่วงที่ลูกเป็นนะคะคุณแม่ไม่สบายใจนะคะก็บอกเลยว่าจะต้องพาลูกค่ะหาคุณหมอนะคะ